รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand Good day, mate. Aussie ก็ดีไหมคุยกันสบายๆเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่เราอยากเล่าให้ฟังอยู่กับเราสองคนตาล UX Designer ช่างสงสัยจะมีจะมาโชว์ครับเอาล่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธออ่ะน่าจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนไทยติดตอมอเข้าห้องเย็นติดตอมอนี่คือติดตมหรือเปล่าติดตมเอ๊ะตอมอนี่คืออะไรอ๋อโอเคตรวจคนเข้าเมืองอ๋อโอเคเรียกว่าติดตมติดตมไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ตลกตั้งแต่เริ่มเลยแล้วมันจะมีเคสบางคนอะถึงขั้นถูกส่งกลับประเทศต้นทางเลยก็มีนะโอ้ยังไม่ทันพอเหยียบปุ๊บส่งกลับปั๊บเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะแบบมีคุยมีสัมภาษณ์แล้วแบบเออเป็นคนน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยคนน่าสงสัยเออแต่ทีเนี้ยเฮ้ยเราก็มีคนใกล้ตัวเคยมีประสบการณ์ที่ติดตอมอไม่ใช่ดิไม่ติดตอมอโทษทีเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์กับตอมอที่ออสเตรเลียดีกว่าเฮ้ยมีแขกรับเชิญด้วยวันนี้ใช่ก็เลยอยากให้เขาคนนั้นอะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์เนี้ยให้ทุกคนได้ฟังกันเขาเชิญคุณทอมี่ทอมี่ทอมค่ะอ้าวอ้าวผมนี่เองเหรอครับผมหรือว่าคุณเชิญใครมาแบบบุคคลปริศนาซะอีก No เราไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรกันขนาดนั้นนอกจากวันเนี้ยเราจะมีคุณทอมมี่ทอมี่โทมาเล่าเรื่องของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายเรามีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยอ๋อผมไม่ใช่บุคคลน่าสงสัยนะไม่ใช่นะเนี่ยก็อยากให้ฟังกันให้จบเพราะเราจะมีเคล็ดลับแต่ผมอะเป็นบุคคลน่าสนใจมากกว่าเอ๊ะอ๋อเมื่อกี้รอเล่นมุกอ่ะล่ะไหนๆก็ไหนๆละก็อยากให้ทอมมี่ลองเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังหน่อยสิว่าที่เคยเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงเอายาวแค่ไหนอะเรื่อยๆเลยตามสบายเอาเรื่อยๆเลยเหรอเออโหอย่างงี้ต้องย้อนกลับไปแบบ20 30ปีเลยป่ะไม่เอาแค่เฉพาะทริปนี้เอาแค่เฉพาะทริปนี้นะเอาไงใช่เอาเริ่มต้นว่าทริปเนี้ยไปไหนมาอ๋อโอเคก็คือก็ go back แบบว่าหลายปีแล้วล่ะ 4-5 ปีได้ละแต่ก็ประสบการณ์นี้ก็ยังรู้สึกแบบว่ามันยังวิวิดอยู่นะมันยังในความทรงจําแบบมันยังสดๆอยู่เลยก็คือหลักๆแล้วผมจะไปปีนเขาที่มาเลเซียเขาเนี่ยมันชื่อว่าโคตาคินาบาลูเลยทุกคนนี่รู้จักว่าเคเคคิกิคิกิก็นั่นแหละเขาไปปีนเขาใช่ป่ะเออแล้วผมก็นัดกับเพื่อนที่ไทย2คนแล้วก็มีเพื่อนที่นี่เป็นเพื่อนผู้หญิงอีก1คนเพื่อนผู้หญิงนะเป็นเพื่อนจริงๆไม่ใช่อย่างอื่นจ้าก็คือก็นัดกันไปแต่คือแยกกันไปเขาอ่ะก็บอกว่าจะไปที่นู่นก่อนแต่ผมเดี๋ยวผมตามไปแล้วไปเจอกันที่นู่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปปีนเขาด้วยกันใช่ป่ะก็คือแยกกันไปนั่นแหละเบสิคดีเราไปรวมพลกันที่นู่นที่ขาไปก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกจะมีปัญหาก็มีนิดๆหน่อยๆแล้วตอนนั้นผมยังถือพาสปอร์ตไทยเดินทางอยู่ก็ตอนนี้ผมก็ยังถือพาสปอร์ตไทยเดินทางอยู่ดีอ่ะเหมือนกันโอเคแต่ตอนนั้นผมก็ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางอยู่ทำไมก็แค่บอกว่าตอนนั้นถือพาสปอร์ตไทยโอเคก็นั่นแหละก็คือก็ไปพอเข้าไปถึงที่มาเลยอ่ะก็คือสนามบินที่มาเลยอ่ะตอนตรวจคนเข้าเมืองอ่ะผมก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเรานึกออกป่ะคนไทยเราอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเอเชียนใช่ป่ะอาเซียนอาเซียนมันก็จะมีอะกรีเมนต์กันอยู่ว่าเราก็เข้าออกกันได้ไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ป่ะเฮ้ยทำไมถามเยอะจังวะมาทำอะไรอยู่แค่ไหนอยู่ที่ไหนไปปีนใช่เขาถามเยอะมากเลยแต่คือไม่ก็คือยังอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์นะไม่ใช่ส่งไปห้องแช่แข็งหรือห้องอะไรของพวกอยู่นะห้องเย็นห้องเย็นไม่ใช่แช่แข็งอ๋อห้องเย็นนั่นแหละก็คือก็ตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละคือก็แบบถามนู่นถามนี่ทำหน้าสงสัยผมก็แบบเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยผมมาจากเมลเบิร์นนะแต่คือเขาก็อาจจะรู้แต่ผมว่าเขาก็รู้แหละว่าเครื่องนี้มาจากไหนแต่ด้วยการผมคิดว่าก็เลยอ๋อด้วยพาสปอร์ตไทยละมั้งที่ทำให้สงสัยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรท้ายสุดก็ผ่านแต่ก็รู้สึกว่าถามเยอะกว่าปกติทำอะไรที่ไหนไปอะไรพักที่ไหนอยู่กี่วันแต่ก็ผ่านมาได้อ่ะก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาก็ไปปีนเขามาหล่อๆเลยอ่ะกลับมาปีนเขาไม่ต้องหล่อก็ได้ป่ะไม่ต้องหล่อแต่เกิดมาหล่ออยู่แล้วไงให้แก่ก็พูดโอเคก็อยู่ไปสามสี่วันมั้งสี่ไม่ถึงอาทิตย์อะจำได้ว่าไม่ถึงอาทิตย์ก็คือกูไปปีนเขาจริงๆก็ไปแล้วก็กลับก็มาเลยก็อย่างที่รู้ว่าก็ไม่รู้จะเที่ยวอะไรเนาะมันก็คล้ายบ้านเราเนาะเออไอ้เขาเนี่ยมันอยู่มาเลยฝั่งตะวันออกด้วยไม่ใช่ฝั่งตะวันตกที่อยู่ติดกับไทยมันอยู่เขาละกอมันจะอยู่เกาะใหญ่ใช่แต่ด้านใหญ่อยู่ทางใต้ของไทยก็นั่นแหละเล่นเองขำเองก็นั่นแหละก็โอเคอะขับวันกลับเพื่อนที่อยู่ที่เนี่ยก็กลับมาด้วยกันไฟเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้นั่งด้วยกันนะเราก็ซื้อแยกทุกอย่างแยกหมดใช่ป่ะก็แต่ก็กลับมาไฟเดียวกันและไอ้ผมเนี่ยก็เป็นแบบว่าเป็นคนสปอร์ตไงเวลาซื้อตั๋วเนี่ยเราก็ซื้อแบบว่าซื้อให้มันราคาที่มันเอฟฟิเชียนที่สุดถูกป่ะคือยังไงเอฟฟิเชียนที่สุดก็คือพูดง่ายๆก็คือให้มันเอโคโนมี่ที่สุดคือยังไงนี่เล่าสิก็คือน้ำหนักเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อคือฝากเพื่อนเอาฝากคนอื่นเอาอ๋อนี่คือคนสปอร์ตสปอร์ตก็สปอร์ตไงสปอร์ตแบบลิลินคลีนลิลินคลีน
คลีนคือไม่พกอะไรเลยก็พกไปก็ซื้อมินิมัมไม่มีโหลดใบนึงอ๋อหรอแต่คือน้ำหนักนี่คือแบบแบร์มินิมัมมากก็เอาโอเคก็ฝากเพื่อนไปไอ้พวกปีนเขาเกียร์ไม้แล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์ปีนเขาเล็กน้อยเพราะว่าการไปถ้าเกิดหลายคนรู้เนี่ยไอ้การไปปีนเขาเคเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหมือนไปเขาชนไก่อะไรเงี้ยไม่ใช่เขาชนไก่ไม่เคยไปไม่ได้เรียนรอมันก็มีความสูงมันก็ต้องมีการเตรียมร่างกายต้องมีอุปกรณ์มีแบบว่านิดนึงพอตัวนิดนึงอ่ะคือไม่ใช่แบบอยู่ดีๆใส่ขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าแตะไปปีนได้นะอันนี้ก็เห็นนะมีคนใส่อย่างนั้นขึ้นนั่นเรื่องของเขาเดี๋ยวนี้เรื่องของกูอ่ะโอเคก็นั่นแหละแล้วก็ไปฝากเพื่อนเราอีกคนนึงแบบเฮ้ยฝากของหน่อยเพราะที่อยู่มีเหลืออะไรเงี้ยเขาบินพรีเมียมแล้วส่วนไอ้ผมก็ต้องเท้าความก่อนว่าก็ขาเข้าเนี่ยคือเพื่อนเราเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่เขาถือพาสปอร์ตที่นี่แต่ผมเนี่ยถือพาสปอร์ตไทยแต่ก็คือแยกกันมาเดินตอนเข้าตมก็แยกกันนะไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ถามนู่นถามนี่ไอ้ผมตั้งใจเดินแยกกันปะเนี่ยไม่ก็คือก็ลงมาได้นั่งด้วยกันตอนออกมามันก็คือคนมันก็ไล่ดับมาเนาะมันเป็นสนามบินเล็กต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ผมลงเนี่ยคือต้องบอกก่อนเพราะเราบินแบบว่าบินสปอร์ตมากเนี่ยคือมันจะไปลงสนามบินที่ไม่ใช่สนามบินหลักเป็นสนามบินรองก็เป็นสุวรรณภูมิกับดอนเมืองแล้วก็ไปลงดอนเมืองไปลงดอนเมืองมันก็จะแบบตอนนั้นจำได้เลยไฟที่ลงไฟนั้นอ่ะทั้งสนามบินก็มีแค่ไฟนี่แหละพอลงมาปุ๊บแม่งก็ไลน์อัพกันเลยโอเคก็มีแค่ไฟนี่แหละก็แบบโอ้คนเยอะเว้ยตมมาก็เราก็ค่อยต่อไปเราไปก่อนเพิ่มไปถึงตมก่อนแม่งถามเยอะจังวะเอาอีกละถามกูอีกละทำอะไรมานู่นนี่นั่นโอเคปล่อยผ่านมันน่าสงสัยว่าผิดกฎเปล่าน่าผิดกฎชั้นแรกถามก่อนนะไปส่งไปผ่านไปปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ใหม่คน approach ไหนตอนที่ตรวจพาสปอร์ตปะหรือว่าเลยมาแล้วคือยังไม่ปั๊มยังไม่เข้านะนี่คือยังไม่ถึงตรงที่ตรวจพาสปอร์ตด้วยคือมันเจ้าที่จำได้คือมันมีหลายชั้นมากเว้ยปกติเราลงจากเครื่องใช่เราก็จะเดินไปตรงที่เป็นพาสปอร์ตคอนโทรลใช่ใช่ใช่เราก็จะปั๊มแล้วเสร็จแล้วพอปั๊มเสร็จเราค่อยไปเอากระเป๋าเราค่อยออกมาข้างนอกเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะปั๊มให้เราเพราะผมมี permanent ตอนนั้นถือพาสปอร์ตไทยแต่ผมอยู่ที่นี่ก็คือจะมีตอนนั้นวีซ่าถาวรมีวีซ่าถาวรแล้วก็คือยังไงก็ได้เข้าอยู่แล้วล่ะคิดว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือผ่านเคาน์เตอร์แรกถามเยอะแหละแต่ว่าก็คือคิดว่าคงปั๊มแต่ว่าพอหลุดเดินผ่านมาปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ approach เลยเขามาร์คหัวไว้แล้วแหละใช่คิดว่ามาร์คเลยตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ตอนแรกยังไม่ได้สงสัยหลุดมาปุ๊บคนนึงเดินมาถามเริ่มแบบเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาก็เดินผ่านไปทำไมกูมีใครมาถามเลยกูนักหนาโอเคเดินมาถามปุ๊บพอถามปุ๊บเสร็จบอกให้ไปรอตรงนู้นพอรอนู้นปุ๊บเอาละกูกูเริ่มไม่ปกติแล้วนะแล้วก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดมีเจ้าหนี้คนเดินมาถามว่าอะไรยังไงว่าไอคนที่เดินapproachข้างหลังก็คือเหมือนคิดว่าเขาเป็นแค่แบบเป็นคนที่ลองจากเคาน์เตอร์คือเหมือนแค่แบบซอสทูเห็นป่ะคนนี้แฟกนะapproachคนนี้ก่อนแล้วส่งไปรอที่คอกไอโซเลตแต่ตอนนั้นยังไม่แต่ไม่ใช่ช่องเย็นไม่ใช่ช่องเย็นนะแล้วก็เริ่มรู้แล้วแบบเฮ้ยเริ่มเย็นยังข้างหลังยังตอนนั้นยังแบบยังแค่แบบกูไม่ได้ทำอะไรผิดมีปัญหาอะไรวะไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันโอเคก็เริ่มแบบพอชั่วโมงแล้วส่งไปยืนรอที่แบบคือรู้ว่าเมนสตรีมมันอยู่ตรงไหนด้วยว่าคนที่เขาผ่านไปแล้วเขาเดินไปอีกทางหนึ่งเราเริ่มแบบเขาส่งไปยืนรอเก๊กๆกลางๆอยู่อีกโซนหนึ่งที่เหมือนแบบเขาบอกให้รอเจ้าหน้าที่ approach นะก็ว่าเอาละเริ่มไม่ดีละแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรระหว่างที่เรายืนรอเก๊กๆกลางๆแล้วก็มองไปตรงนี้มีคนอยู่หน้าเราอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไอโซเลตอยู่แล้วสิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรรู้สึกกับเป็นนักท่องเที่ยวคิดว่าเป็นต่างชาติเขาก็เป็นเหมือนเป็นเคาน์เตอร์แบบยาวๆแล้วก็มีเจ้าหน้าแล้วเขาก็เอากระเป๋ามาเลเว้ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงมือแล้วก็แบบลือเอาของทุกอย่างมาแล้วก็ถามคุยนู่นคุยนี่กูแต่เธอก็น่าจะสบายใจป่ะว่าเธอไม่มีของมีผมมีกระเป๋าเรามีกระเป๋าเดินทางเออแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางแต่เราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็โอเคสงสัยแม่งอะไรก็ไม่รู้ละพอหยุดเราสักพักอ่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนนั้นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่คนเดินมาถามคุยอีกคือเรื่องอ่ะจะถามโอเวอร์เห็นโอเวอร์ไปทำอะไรมานู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วแบบก็คำถามนึงอยู่เดินทางกับใครแล้วบอกว่าอะไรป้ามาว่าไปมากับใครหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ๋อมีเพื่อนมากับอีกคนนึงแต่ไม่ได้เดินทางแต่ไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งด้วยกันแต่คือไปปีมาด้วยกันเขาก็แบบคนไหนเราก็แบบนู่นตรงนู้นเพื่อนบอกโคตรซวยเลยไอ้เพื่อนเนี่ยตอนแรกเหมือนเขาก็คิดว่าเขาคงจะหลุดแล้วแหละแต่พอเหมือนไม่ได้คิดว่าจะหลุดหรอกคงคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเหมือนพอเราแบบมากับคนนู้นคนไหนเขาก็เลยไปหนีบคนนั้นมาด้วยเอาเชิญทางนี้แล้วก็เหมือนแบบเห็นหน้าเพื่อนตอนนั้นปะเขาก็คงเขาคงเอาละทอมมี่แม่งทำอะไรวะอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้นะแล้วคราวเนี้ยพอเขามายืนรอสองคนอ่ะคณะพอเขาว่างไอ้คอกไอ้เคาน์เตอร์ที่เอาไว้เปิดของว่างเขาก็แบบอ้าวเพื่อเราคนนู้นเชิญทางนู้นกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงแยกกันไปเลยไปคนละเบย์เลยแล้วเราไปอีกเบย์เลยคราวเนี้ยเขาก็อัพโพสต์เราเขาก็แบบอ้าวไปทำอะไรมาถามเรื่องใหม่ก็คือแบบเรื่องนี้แบบฉันเหมือนกำลังดูรายการ border security ใช่เหมือนเลยผมก็แบบโหเฮ้ยแม่งเหมือนเลยว่ะก็นั่นแหละก็แบบเปิดกระป๋องกระเป๋านู่นนี่นั่นเขาก็ถามเรื่องไปพอเราเห็นอีกคนนึงอ่ะเขาก็ทำเหมือนเราเว้ยกับเพื่อนเราใช่ป่ะแล้วสภาเขาก็เดินมาคุยกันเหมือนมาครอสเช็คกันเว้ย yeah. แล้วเขาก็ถามแบบเฮ้ยนี่เรื่องนี้ของแล้วทั้งหมดนี้แค่นี้หรอ ก็แบบ
อ๋อเปล่าของเราอ่ะมีส่วนหนึ่งเพราะไอ้นี่ก็ต่อความยาวสาวไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบอกเราไปเทรคกิ้งมาเราก็แบบมีรูปมีอะไรนะแต่เขาบอกเราไหนอุปกรณ์บอกอุปกรณ์เราอยู่กับเพื่อนแล้วไงเขาขอดูรูปเธอหรอใช่เขามือถือไปเลยเขาไม่ได้ขอไปเลยคือให้เธอปลดล็อกให้แล้วก็ไปใช่เขาไปเปิดเล่นเขาไปเปิดเมลเปิดอะไรเขาแล้วเขาอ่านรู้เรื่องหรอมันเป็นภาษาอังกฤษหรอเอาถึงเมลที่แบบไปเดินอะไรอย่างงี้มันก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ว่าเขาไปเปิดแล้วเออแต่ส่วนรูปส่วนอย่างเงี้ยเราก็เปิดให้เขาดูแต่ว่าเขาไปเล่นเลยนะเออเขาก็ถามว่าอยู่ตรงไหนมีรูปไหมมีอะไรไหมเงี้ยเออเขาไปเล่นเลยแล้วคราวนี้ก็ถามว่ามีรูปโป้ก็เห็นหมดดิโอ้ยถ้ามีรูปโป้เนี่ยสงสัยติดคุกแล้วเนี่ยไม่มีเออก็ได้แหละแล้วแบบเราไหน tracking gear เขาบอกอ๋อเราฝากเพื่อนใหม่เขาก็เอาละแล้วตกลงยูเป็นอะไรกันนะบอกอ๋อเพื่อนยังไงทำไมเดินทางด้วยกันแต่ไม่ได้กลับด้วยกันเอ้ยทำไมไม่เดินทางด้วยกันทำไมอะไรยังไงสะดวกแบบนี้เราก็เล่าว่าเอ้ยเราเดินทางเรารู้จักกันแต่คือเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่คือก็เดินทางด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาแบบเอ๊ะยังไงอะไรยังไงยูมีความสัมพันธ์กันยังไงไม่มีเป็นเพื่อนกันจริงๆนู่นนี่นั่นเขาก็แบบเสียงสูงได้ป่ะเสียงสูงได้ป่ะมีเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็แบบเออนึกออกป่ะแฟมิลี่เราอย่างเงี้ยก็มารอรับอยู่ข้างนอกเออเราก็บอกนี่มีคนรอรับอยู่ข้างนอกส่วนฝั่งเขาก็มารอเหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบนู่นนี่นั่นก็เช็คทุกอย่างแล้วแบบอ้าวแล้วไม่ยูของไปฝากเขาเป็นเพื่อนกันก็แบบอ้าวมันผิดปกติหรอสำหรับคนสำหรับพวกเผ่ายูคนเผ่ายูไม่ใช่เผ่ายูแล้วแบบอ๋อสำหรับคนออสเตรเลียมันผิดปกติหรอถามกลับอย่างนี้เลยหรอไม่ถามสิอ้าวเขาถามเลยมาเราก็ตอบแบบสุภาพแต่เราคิดในใจไงแบบมันแปลกตรงไหนวะที่กูจะงกบอกว่าเขาอาจจะลองใจเฉยก็ได้เขาก็ทำหน้าแบบหรอนู่นนี่นั่นแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะเขาก็คนทุกอย่างไม่มีอะไรคือเขาให้เธอทั้งเธอทั้งเพื่อนเธอเปิดกระเป๋าแล้วก็เช็คหมดเลยว่าแล้วให้เธอชี้ป้าไหนของเธอไหนของเพื่อนเธอไม่สิกระเป๋าเราก็มีแต่ของเราสิใช่ใช่แต่ว่าเขาให้ไปเดินไปหยิบมาว่ามีอะไรแล้วก็มากองในเบย์ของเราไอ้ของเราที่ไปฝากเขาอ่ะแล้วเขาก็เช็คทูทุกอย่างเช็คทูของเธอหรือว่าของเพื่อนเธอด้วยของเขาเจ้าหนี้คนก็เช็คของเพื่อนก็คือทั้งสองคนนะถูกตรวจถูกว่าถูกกระเป๋าก็เปิดหมดกุ้ยหมดก็คือไม่มีอะไรก็ไม่แล้วเรื่องมันก็ฟังดูเขาคงไปครอสเช็คกันก็แอดอัมไงท้ายสุดแล้วก็ปล่อยผ่านไปชั่วโมงนึงอ่ะจากที่เราบอกว่าออกมาเป็นคนแรกๆเข้าตม.เป็นคนแรกๆอ่ะตอนที่เราเสร็จจากทั้งสองคนอ่ะไม่มีใครเหลือแล้วเว้ยทั้งสนามบินอ่ะคือเราสองคนเดินออกเป็นคนสุดท้ายเราได้คุยกับเพื่อนไปว่าเพื่อนรู้สึกยังไงที่ถูกรู้สึกปวดจมท้ายด้วยรู้สึกแบบกูไม่น่าบอกเลยเพราะกูมากับมึงไม่เขาอะไม่อยู่ที่เขาที่อยู่ที่เธอที่เธอไปบอกว่าเธอไปกับเขาเขาก็ไปเขาเราก็ไปคุยกับเขาทีหลังเขาก็บอกว่าเขาโดนถามเหมือนกันใช่เขาบอกว่าเออเหมือนเขาถามเหมือนกันมั้งเขาก็เลยเขาก็บอกว่าเดินห่างกับเราแล้วโชคดีอะที่เหมือนเขาบอกแล้วโชคดีด้วยที่เขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าของเราอยู่กับเขาแล้วถ้าแบบคนนั้นน่ะเพื่อนเธออะเขาเดินออกไปแล้วอะก็ใช่นะสิจบเฮเลยนะไม่จบหรอกเขาคงต้องเรียกเขากลับมาช่วยกูหน่อยไม่รู้มาช่วยหรือมาประกันตัวไปเธอคิดว่าเขาจะยอมเรียกเพื่อนเธอกลับมาป่ะเพื่อให้แบบมาพรูฟแต่เอาจริงๆนะท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดเราไม่มีแค่ tracking gear ซึ่งตอนนั้นจำได้ว่ามีแค่ไม้กับมีกระเป๋าน้ำแค่นั้นเองอะถ้าหลงไม่มี2อย่างนั้นอะเขาก็ไม่มีอะไรที่จะกักเราได้เว้ยเพราะว่าเราทำอะไรผิดหรอใช่เพราะรูปเธอมือถือที่เขาไปเช็คอะรูปมันก็พรูฟแล้วว่าเธอไปเดินมาจริงๆอ๋อแล้วอย่างที่นึกออกคือตอนที่ลงจากเครื่องแล้วก็ต่อแถวจะเข้าตม.กันอะเราก็เห็นมีวัยรุ่นผู้ชายน่าจะเป็นชาวแบบว่าน่าจะเป็นคนท้องถิ่นแบบที่เราบอร์ดดิ้งประเทศที่เราบอร์ดเครื่องมาประเทศที่ขึ้นเครื่องพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นตำรวจแล้วก็แฮนด์คัฟผู้ชายวัยรุ่นประมาณ 3-4 คนเดินเรียงแถวกันก็คือรู้ว่าเรามาจากเครื่องนั้นหน้าเหมือนเธอป่ะไม่เหมือนแต่ว่าก็เธอหน้าตาดีกว่าใช่ป่ะจะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆกันพอดูออกแต่บอกโหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างนี้โหอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องแบบคิดว่าเป็นผู้ชายหน้าตาแถบนั้นเดินทางคนดีอยู่ในลิสต์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องแบบเพ่งเล็งอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละแล้วเราก็หลุดมาก็ไม่มีอะไรฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปแล้วพอดีหลังจากนั้นมาเราก็แบบเรามีเพื่อนเป็นคนมาเลยไงก็แบบเล่าให้ฟังแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกโอ้ค่อนข้างคอมมอนแหละค่อนข้างคอมมอนแหละคนที่เดินทางแบบจะมีคนที่โดดวีซ่าคนที่อะไรอย่างเงี้ยจะชอบมาบินมาเยอะแล้วเขาเหมือนเขาก็จะรวบตัวอย่างเงี้ยคือคนที่โดดวีซ่าจากประเทศต้นทางคือเขาได้วีซ่าเหมือนจะเป็นวีซ่าเรียนวีซ่าท่องเที่ยวสร้างอย่างเงี้ยพอมาถึงแล้วโดดเขาก็เลยเหมือนแบบรวบตัวหรือว่าก็มีความเสี่ยงสูงที่จะขนยาเข้ามาด้วยได้ยินว่าอย่างนั้นอ๋อแล้วยิ่งเป็นไฟสปอร์ตใช่ใครก็แบบซื้อมาใช่เราก็เพิ่งมาเรียนรู้ที่หลังว่าอ๋อการเดินทางไปต่างประเทศที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะไม่ใช่ว่าประเทศแบบว่าโลกที่หนึ่งไปไม่กี่วันเดินทางคนเดียวของน้อยบางทีมันจะอาจจะแฟลกว่ามีความเสี่ยงสูงว่าเพศอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะหรือว่าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่รู้ว่าเพราะแต่ละประเทศอ่ะมันก็คงบางทีเราไม่รู้นะแต่แต่เรารู้สึกว่าผู้หญิงไทยอ่ะโดนแฟลกเยอะเพราะว่า
ากจากที่เราโดนมาเองอ่ะก็เคยโดนแบบเรียกคุยหลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าในหลายครั้งเราก็เดินทางคนเดียวหรือว่าบางทีแบบเดินผ่านเข้าตรงที่เป็นพาสปอร์ตคอนโทรลอ่ะไม่ได้พร้อมกับคนที่เรามาด้วยนั่นเมื่อก่อนสมัยที่ยังถือพาสปอร์ตไทยอ่ะนะเราก็เข้าใจได้ว่าคนไทยเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็หน้าหลงไหลคนเขาเลยอยากจะคุยด้วยหรือเปล่าหน้าตาเราคงเฟรนลี่มากหน้าคงจะเฟรนลี่เขาก็เลยอยากรู้เอ้ยเป็นอะไรทำอะไรมาไปเที่ยวไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมั้งเขาก็อยากกับเฟรนลี่ด้วยเขาเลยชวนคุยประมาณนั้นแหละคือเคสเธอมันก็พีกอ่ะเนาะก็นั่นแหละก็คร่าวๆที่เล่ากันมานานเลยนะเนี่ยแล้วยูมีประสบการณ์อะไรปะอ๋อพีกๆแบบเธอคิดว่าไม่มีนะไม่ถึงกับว่าขนาดต้องถูกเรียกไปสัมภาษณ์อะไรแยกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเคสกับพวกพัสดุส่งพัสดุใช่ก็คือเราไม่ได้ส่งเองก็คือมีคนที่บ้านเราอ่ะส่งพัสดุมาให้เราพัสดุที่ว่าคือขนมขนมขนมไว้เอ่ยขนมไว้พระจันทร์ขนมไว้พระจันทร์เราทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางนะเอาเป็นว่าตอนที่เรารับพัสดุมาเราก็เปิดปุ๊บขั้นแรกเลยอ่ะเขามีแบบใบแปะไว้บนกล่องไม่แน่ใจว่าอยู่บนกล่องนอกกล่องหรือว่าเปิดมาแล้วเห็นเลยอ่ะว่าพัสดุเนี้ยถูกเปิดเพื่อตรวจเราก็แบบเฮ้ยตกใจแบบเฮ้ยเราจะโดนอะไรเรียกตามมาทีหลังหรือเปล่าจะมีแบบใบอินวอยซ์เรียกค่าปรับอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่ได้รู้ใช่ป่ะว่าข้างในอ่ะเป็นขนมไว้พระจันทร์อย่างเดียวหรือเปล่าที่บ้านเราส่งมาอ๋อจะมีขนมสอดไส้มาด้วยขนมเทียนอย่างเงี้ยหรอขนมเทียนขนมโก๋อะไรอย่างเงี้ยขนมที่มีส่วนประกอบที่เขาไม่อยากให้เอาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงพวกผลไม้อะไรอย่างงี้นะก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเราก็เปิดแกะดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่วะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยแหละมากสุดละที่เราโดนเรื่องพัสดุที่เราส่งมาว่าพัสดุเราถูกแกะเปิดออกอะไรเงี้ยจากขนมไว้พระจันทร์เต็มดวงกลายเป็นขนมไว้พระจันทร์เสี้ยวไม่ขนมไม่อยู่ครบยังเต็มดวงอยู่แต่เราไม่แน่ใจนะเขามีแบบเอาออกไปชิ้นนึงเพื่อเทสหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่ะเคยดูตามพวกรายการ border security อ่ะว่าเวลาเขาสุ่มตรวจพัสดุอ่ะเขาเหมือนแบบบางทีเขามีตัดออกเจาะมีแบบเอาแต่ชิ้นส่วนไปเทสข้างในมีข้างในว่าอร่อยไหมข้างในมีไข่แดงจริงหรือเปล่าไข่เค็มมีเค็มไข่เค็มหรือว่าขนมอร่อยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีทีตรงตมใช่แต่ว่าก็เป็นเกี่ยวกับขนมเหมือนกันเราจะดูว่าเราแบบโดนกี่ทีก็จะเกี่ยวกับขนมทำไมเป็นคนชอบขนมเป็นคนชอบกินขนมสวีททูธใช่ตอนนั้นน่ะเราบินเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วเราไปลงที่อาจจะโกโคสมั้งที่ควีนส์แลนด์แล้วเราขนไอ้ขนมเนี่ยโตเกียวบานาน่าเข้ามาเยอะคือมันจะเป็นขนมที่เป็นแป้งเค้กที่ทำเป็นรูปกล้วยแล้วก็ข้างในเป็นไส้กล้วยครีมกล้วยเอาตรงๆเลยคือแม่งแทบไม่ได้มีกล้วยจริงๆอยู่ในนั้นเลยคือแทบไม่มีมันคือขนมที่แบบมีครีมกล้วยอยู่ข้างในสิ่งที่ใกล้เคียงกล้วยที่สุดก็คือไอ้ภาพที่ไอ้ภาพที่แม่งเฟ้นแปะอยู่หน้ากล่องใช่เป็นรูปกล้วยเป็นรูปกล้วยมันเริ่มเลยจำได้ใช่ that's all ที่เหมือนกล้วยที่สุดใครเห็นก็คิดไอ้เฮียต้องมีกล้วยแน่นอนเค้กกล้วยหอมเมืองไทยยังมีกล้วยมากกว่านี้เลยเอาจริงๆ seriously เขาก็แบบเห็นละแอดลีรูปกล้วยอะไรกันโดนแน่มึงแม่งออสซีมันนอกพูดอย่างนั้นได้ไงเขาไม่เคยเห็นแบบคือบอกว่าการแพ็กเกจขนมสวยๆเขาจะไปรู้ได้ไงเขาก็ต้องปกป้องประเทศเขาโอเคคือเขาทำตามหน้าที่เข้าใจได้เขาก็แบบมีอะไรอ่ะขนมรู้แล้วขนมแบบข้างในอ่ะส่วนประกอบอะไรบ้างอินนี่ก็แบบก็พูดตรงๆใช่ป่ะอ๋อก็คือขนมเค้กแล้วก็มีใบกล้วยใส่กล้วยกล้วยเหรอแบบก็ไม่ใช่กล้วยหรอกเป็นครีมกล้วยคัสตาร์ดอย่าพยายามนะไม่รู้ไงตอนนั้นไม่แวร์คือไม่รู้ก็แบบก็คัสตาร์ดรสกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอ้เหมือนแบบกำลังโปรเซสคำก็กล้วยสองคำก็กล้วยเดี๋ยวว่าปกก็กล้วยอีฟลาตอบก็แบบคำก็กล้วยสองคำก็กล้วยบอกมาเลยเอาเข้าไม่ได้นะต้องทิ้งที่นี่มีกี่กล่องเอาออกมาให้หมดซื้อมาเป็นร้อยเลยป่ะซื้อมาสามสี่กล่องกล่องยังเขาเสียได้หลายร้อยอยู่นั่นน่ะหลายร้อยไม่รู้ว่าจำราคาสมัยนั้นไม่ได้แล้วเขาก็ถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมเขาบอกว่ามีเขาบอกไหนขนมอะไรก็เค้กเหมือนกันน่ะแต่คนละรสแต่ไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยเอาเข้าได้คืออาจจะไม่ใช่รสผลไม้ว่างั้นเถอะมันเลสแฟกที่กล้วยแน่ๆอ่ะแล้วแบบโหจริงดีแบบเอาเข้าไม่ได้เลยจริงๆหรอแบบจริงมันไม่มีแบบมันไม่มีผลไม้นะเขาบอกไม่ได้มันมีกล้วยไม่ได้อ๋อใช่อยู่พอรู้ไหมทำไมเขาที่นี่เขาจะไม่เดี๋ยวมันยังไม่จบอ๋อยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเขาบอกเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่อยากกินมากอ่ะอยู่แกะกินตรงนี้ได้นะแล้วแบ่งฉันด้วยป่ะไม่เขาไม่ได้พูด แล้วเราก็แบบใส่ไงสมัยนั้นใส่หลายปีมาแล้วใส่ก็แบบทิ้งก็ทิ้งโหแต่ว่าไปเสียดายของแถมในกล่องวะ
มีของแถมในกล่องเสียดายของแถมมากกว่าขนมอ๋อคือซื้อขนมเพื่อเอาของแถมของแถมใช่แล้วลืมแล้วลืมตอนนั้นน่ะลืมว่ามีของแถมอยู่ในกล่องขนมก็เลยแบบอ่ะทิ้งไปเสร็จเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบโหถ้าเป็นเค้านะแกะทิ้งให้หมดเลยฮะแกะกินทุกคําเลยแบบไม่กินทุกคําแกะทุกห่อเพราะขนมญี่ปุ่นข้างในมันจะห่อเล็กๆใช่ป่ะแยกบอกเค้าจะแกะทุกห่อเลยแล้วกัดแบบห่อละคําเพื่อให้เมคชัวร์ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าใครซัพเฟอร์ใครเจ้าที่ก็มองแล้วแบบอะไรของมึงวะกูไม่กินหรอกคือก็ไม่รู้เยอะแยะไม่เขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาจากตม.ประเทศอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมีการเอาไปใช้เองหรือไปกินเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเขานะเขาจะทำอย่างนี้เขาแบบเออช่างมันเถอะยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยก็พลาดแล้วใสๆเออแล้วถ้างั้นอยู่พอบอกได้ไหมว่าประเทศนี้เนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่พอรู้เขาไม่ให้อะไรเข้าหรอที่รู้อ่ะแน่ๆเลยอ่ะก็คือพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูใช่แล้วก็เดลี่ก็พวกแบบผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็ผลไม้อันนี้ถ้าพวกที่เป็นของกินได้นะเออที่หลักๆที่เราจำได้เนี่ยแต่ว่าเอางี้แล้วกันถ้าอยากรู้ชัวร์ไปเช็คในเว็บไซต์border อะไรสักอย่างแต่ไปเช็คดูแล้วกันผมว่าปรึกษา Google ได้ไม่น่าจะยากก็บอก Google แบบว่าของที่ไม่สามารถเอาเข้าออสเตรเลียได้อะไรเงี้ยเออทั้งนั้นก็ฝากหน่อยกันคนที่ก่อนแบบจะบินเข้าประเทศนี้แล้วกันนะประเทศนี้ค่อนข้างเคลมแล้วก็ penalty ค่อนข้างแรงนะแรงมากอ๋อนึกได้อีกอย่างโดยเฉพาะเวลาที่เรามีไฟล์บินจากไทยเข้าออสเตรเลียเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าปกติเวลาบินน่ะเขาจะเข้มงวดเรื่องของเหลวถูกป่ะไอ้ตรงเวลาตรวจกระเป๋าแบบเข้าแบบเอ็กซเรย์อ่ะเนี่ยมีน้ำเทให้หมดนะของเหลวต้องเอาเข้าบรรจุภัณฑ์น่ะเขาเรียกอะไรต่อcarry on ห้ามเกิน100มิล carry on ใช่แล้วก็ต่อบรรจุภัณฑ์ห้ามเกิน100มิลแต่ว่ามีหลายขวดได้ต้องแยกออกมาใส่แพ็คแยกใส่ถุงแยกถุงใสอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็แล้วแต่ความเข้มสนามบินแหละว่าจะต้องแบบใส่แค่ไหนไม่มีตัวหนังสืออะไรแต่เอาเป็นว่าแต่ละขวดแต่ละคอนเทนเนอร์อ่ะได้แค่100มิลแต่ถ้าผ่านปกติโดยทั่วไปอ่ะถ้าผ่านตรงไอ้คอนโทรลตรงนั้นมาได้แล้วอ่ะในแอร์พอร์ตมันก็จะมีขายของขายน้ำขายอะไรก่อนเข้าเกตอีกทีใช่ป่ะใช่ซื้อปกติอ่ะก็ซื้อน้ำซื้ออะไรแล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้ไปที่อื่นก็ทำอย่างนี้ได้เท่าที่เราพอรู้นะจากญี่ปุ่นนะเข้าออสเตรเลียก็ถือขวดน้ำขึ้นเครื่องได้ก็คืออยู่ผ่านอยู่เข้าไปอยู่ในเกตแล้วอ่ะพอถึงเวลาเรียกบอร์ดดิ้งก็คือไปขึ้นเลยไม่มีตรวจแล้วระหว่างที่เราซื้อของอะไรนั้นจะมีของเหลวเกิน100 ml 100มิลลิลิตรอ่ะก็ไม่มีใครมานั่งซีเรียสก็คือแค่ตรวจบอร์ดดิ้งพาสกับพาสปอร์ตแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเลยที่ไทยแต่เวลาบอร์ดจากไทยอ่ะขึ้นเครื่องจากไทยมาที่ออสเตรเลียเขามีตรวจหน้าเกตอีกทีเว้ยใช่เออถ้าหลายคนที่ยังไม่เคยเราก็ไม่รู้เราแวร์ไปด้วยว่าคืออยู่ห้ามเอาของเหลวขึ้นอีกเลยน้ำก็คือต้องเทเอาขวดเปล่ามาได้ใช่เทน้ำทิ้งใช่หรือว่าถ้าเกิดสมมุติคนที่ซื้อเหล้าอะไรข้างในนั้นน่ะเหมือนจะเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่ให้ยูถือขึ้นไปเหมือนเขาจะไปส่งที่เกตไปส่งไปหรือยังไงเราไม่แน่ใจเออนี่ไม่แน่ใจไม่เคยพยายามขนาดนั้นแต่คือนั่นแหละเหมือนจะยากอยู่ก็คือสมมติถ้าอยากจะซื้อเหล้าหรืออะไรก็บอกที่เจ้าหน้าที่ที่ขายของแล้วกันว่าเรามีไฟไปลงที่ไหนอะไรเพราะว่าเจ้าที่เขาจะรู้เขาจะรู้ใช่ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาพิเศษสำหรับประเทศไทยเนอะในเคสแบบในเคสของเหลวทำให้เป็นพิเศษหรือไม่โดนรีเควสเป็นพิเศษอันนี้ไม่รู้เป็นกรณีพิเศษ anyway เมื่อกี้เราพูดถึงรายการ border security เธอเคยดูปะเคยดิโหรายการนี้จะดังเราชอบรายการนี้มากเลยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยถูกฟีดด้วยดราม่าชอบดราม่าเราชอบดราม่านั่นเองแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จากรายการนี้จริงๆอ่ะรายการนี้มันก็แบบราวความเข้มงวดของออสเตรเลียเนี่ยแหละอย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างเข้มงวดในการที่จะเอาของเข้ามาในประเทศซึ่งจริงๆอ่ะก็อย่างที่เธอบอกแล้วว่าเขาแบบต้องการจะปกป้องประเทศเขาเพราะด้วยความที่เขาว่าเป็นเกาะใช่ทีนี้พวกพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยที่อยู่บนในประเทศเนี้ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับโรคภัยไข้เจ็บที่ถูกหรือแมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ถูกนำเข้ามาจากนอกประเทศคือพูดง่ายๆคือเขาไอโซเลตนั่นเองสัตว์แล้วก็พืชผักเนี่ยเขาจะไม่คุ้นกับสิ่งที่มาจากข้างนอกใช่ใช่ใช่เหมือนเขาไม่มีภูมิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยจะเข้มงวดทีเนี้ยด้วยความที่เข้มงวดมันก็เลยมีเคสเกิดขึ้นมากมายมันก็เลยมีรายการเนี้ยขึ้นมาใช่ใช่รายการเนี้ยมันจะเป็นรายการที่ไปตามถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับการคัดกรองคนกับสิ่งของอะไรเงี้ยที่เข้ามาในออสเตรเลียเอาจริงๆอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ออสอย่างเดียวนะมันก็มีหลายประเทศนี่เท่าที่เรารู้มันก็จะมีที่อังกฤษแล้วก็ที่แคนาดาด้วยอะไรนิวซีแลนด์มีหรอมีไม่ถึงว่ามีรายการนี้หรออันนี้ไม่รู้เราไม่น่านะเพราะว่าเขาไม่น่าจะมีคนเข้าประเทศเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้ดูถึงนิวซีแลนด์นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเขาเข้มอย่างนี้ต้องฝากถามสวัสดีนิวซีแลนด์นะครับถ้าไงก็ตอบด้วยละกันทำขึ้นมาอีกตอนนึงสวัสดีนิวซีแลนด์ anyway ตอนที่เนี้ยด้วยความที่รายการเข้าไปถ่ายจากสถานที่จริงอ่ะเขาก็ไปตามถ่ายทั้งที่สนามบินอะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงบอร์เดอร์ของการเข้าประเทศอ่ะมีแบบสนามบินท่าเรือแล้วก็อาจจะเป็นจุดตรวจกองพัสดุที่มาจากต่างประเทศ
าซึ่งไอสนามบินอะที่เราเห็นในรายการส่วนใหญ่ก็เป็นซิดนีย์กับเมลเบิร์นเออเมืองของเรานี่เองแล้วก็ไอการคัดกรองที่สนามบินอะมันก็มีตั้งแต่ตรวจกระเป๋ามีน้องหมามาดมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบให้เปิดกระเป๋าเข้าห้องเย็นสัมภาษณ์ก็มีอ๋อไอเรื่องหมาดมอะเธอเคยโดนปะที่นี่ฉันมีแต่หมาที่บ้านดมเป้าทุกวันเลย ไม่เสียวที่สนามบินเธอเคยโดนปะเคยเจอจำได้ว่าเคยนะก็จะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบีเกิลนะใช่ใช่ฉันก็เขาก็จะเดินมากับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนแล้วเขาก็ตอนที่เรากำลังยืนไลน์ดับแบบว่ารอเข้าแถวทำสิ่งอ่ะเขาก็จะเดินมาแล้วเขาเจ้าหน้าที่ที่เดินกับหมาเขาก็จะชี้อ่ะดม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 อ่ะหมาก็จะเดินคือภาวนาอย่าใจอย่าหยุดที่กูนะขอร้องอย่าหยุดนะอย่านั่งนะคือฉันไม่มีอะไรผิดเดินผ่านพลีสเดินผ่านคือฉันไม่มีอะไรผิดนะแต่อย่าหยุดขอร้องแต่เคยจำได้เคยเห็นอยู่คนหนึ่งหมาแม่งหยุดนั่งเลยแล้วเหมือนเขาจะมีแบ็คแพคคนนั้นเหมือนสะพายแบ็คแพคอยู่ปุ๊บพอนั่งปุ๊บเจ้าหน้าที่รวบไม่ใช่รวบเขาก็ approach เลยแบบขอดูหน่อยยูมีอะไรหมามันเหมือนชี้เป้าแล้วไงมีอะไรขอดูกระเป๋าเลยก็เปิดมามีอะไรดูอ้าวเขาถามก่อนว่าข้างในมีอะไรหรือว่าแบบเปิดให้ดูเลยผมแค่เห็นเนาะผมก็ไม่แน่ใจเพราะถ้าเป็นเราจะสอนรู้สดเห็นไงจะยืนแบบเขาก็หยิบเปิดดูโอ้ยเจ้ากรรมเหมือนมีขนมมีอาหารอาจจะคิดว่าจะเอามาจากบนลงเครื่องคืออันนี้เขากรองอาหารว่าแบบมีเอาใช่เหมือนมีอาหารเปิดซิปมาปุ๊บหยิบมาเป็นอาหารปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อนะแต่คือก็คือหมาดีเทคได้จริงๆเป็นอาหารเขาคงให้ทิ้งแหละแค่นั้นเองก็คงให้ทิ้งแหละเครื่องก็ไม่ให้เอาลงใช่ใช่พวกผลไม้สแน็คอะไรที่เขาแจกบนเครื่องบอกให้ทิ้งให้หมดเลยคือจริงๆก่อนเครื่องลงอ่ะทางแฟลตเทนแดนซ์อ่ะเขาจะบอกเลยว่าทิ้งทุกอย่างไว้บนเครื่องใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ทิ้งของมีค่าของคุณเอาลงมาด้วยนะอาหารหรือถ้าเกิดเสียได้เงี้ยก็กินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพอออกมาแล้วค่อยขย้อนออกมาเคี้ยวใหม่ไม่ใช่วัวคนนะไม่ใช่วัวอ๋อเออฉันก็เคยเจอเดี๋ยวขอเล่าของฉันก่อนแต่ฉันไม่ได้เคยโดนเองนะก็คือจะเจออยู่ใน2 situation เป็น2ตำแหน่งในสนามบินแล้วกันก็คือครั้งแรกสุดเลยอ่ะเจอตอนที่เพิ่งลงเลยออกจากงวงช้างเออนี่มาจากไทยหรือเปล่าเนี่ยแป้นๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่งวงที่ต่อจากเครื่องอ่ะเออก็คือเพิ่งเดินลงจากเครื่องเลยปุ๊บตอนที่มาเลยอ่ะทุกคนตั้งแถวจ้าตามนี้เลยตามลายที่เห็นนี่เลยตั้งแถวนักศึกษาวิชาทหารเฮ้ยไม่ใช่แล้วแถวเสร็จแล้วเขาก็เอาจุงหมาบีเกิลเนี่ยแหละไล่ตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถวให้โดมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เราเจอไม่มีใครมีอะไรต้องสงสัยอีกจุดที่เห็นก็คือตรงสายพานกระเป๋าเออพอเราผ่านการสอดคอนโทรลมาแล้วใช่ป่ะคนก็ไปยืนออที่สายพานอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มีตำรวจจุงบีเกิลเนี่ยแหละมาแบบ2คน2ตัวอะไรเงี้ยก็เดินมาแล้วก็บอกทุกคนถ้าใครถือเป้เอาเป้วางลงบนพื้นแล้วเขาจะให้หมาดมเออก็คือเราให้ยืนอยู่เฉยแล้วทุกคนก็คือปลดเป้ปลดอะไรลงที่พื้นหมดแล้วหมาก็ดมทุกกระเป๋าจริงๆถ้าเป็นเรานะเราคิดกลับกันว่าทุกคนแค่ยืนเฉยๆเดี๋ยวฉันอุ้มหมาขึ้นไปดมกระเป๋าอยู่เองไม่ดิไม่งั้นมันเหมือนกับเป็นการ leading ไงนึกออกป่ะเขาต้องให้หมาเขาโรมฟรีอะไรอย่างเงี้ยหมาโรมฟรีประมาณนั้นแต่ว่าทั้ง2ครั้งที่เราเจอก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีคนอื่นมีปัญหาอะไรเท่าที่เราเห็นนะทำไมผมเห็นผมแม่งบินไฟไหนมีแต่ปัญหาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมของเราอ่ะถ้ามันจะมีปัญหาส่วนใหญ่เราเจอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีแบบสุดท้ายไม่ได้เป็นปัญหาจริงๆนึกออกป่ะแต่หมายว่าถูกสงสัยหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเออประมาณนั้นแต่ว่าก็ฝากไว้หน่อยว่าจะบินเข้าประเทศไหนก็ฝากเช็คเขาหน่อยแล้วกันนะว่าเขาให้อะไรเข้าแล้วก็มีลิมิตอะไรบ้างอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์เนาะใช่บุหรี่แอลกอฮอล์เงินถ้าเกิดคนรวยก็อย่าถือเงินสดเยอะไม่น่าจะมีใครพกเงินสดแล้วว่าจำได้ที่นี่ห้ามเกินหมื่นเหรียญนะประมาณหมื่นถ้าใครรวยกว่านั้นก็ฝากโอนให้ผมได้แต่เห็นเราพูดกันอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปเช็คกันเองก่อนละกันเพราะว่ากดพวกนี้บางทีเรามีเปลี่ยนมีอะไรมันเออถ้าอัปเดตที่สุดก็ไปเช็คถ้างั้นมีทิปอะไรจะฝากเพื่อนๆเราปะจบรายการแล้วหรอเฮ้ยไม่ได้บอกกระจกก็บอกคุยกันเล่นนี่ก็ฝากเขาหน่อยอ๋อก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกที่ดีที่สุดก็คือไปเช็คในเว็บไซต์ถ้าเกิดมันโดนอะไรขึ้นมาอย่างที่เราก็พยายามเน้นกันตั้งแต่ต้นอะว่าพวกที่นี่มันแรงก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่เริ่มเลยดีกว่าอ่ะกลับมาเรื่อง border security ก็อันนั้นก็คือที่สนามบินใช่ปะอีกเรื่องก็คือที่เขาจะตรวจตรงพัสดุไอ้พัสดุเนี่ยที่เราเห็นจากในรายการอ่ะก็จะเป็นสายพานที่เขาลำเลียงพัสดุลงมาแล้วก็จะมีเนี่ยปล่อยน้องหมาเหมือนกันบางทีก็เป็นลาบราดอร์บางทีก็เป็นบีเกิลขึ้นไปเดินบนสายพานเลยเดินข้ามแบบของอะไรอย่างงี้เลยแบบดมของข้ามของแล้วเกิดเขาเจอของชิ้นไหนอ่ะเขารู้ว่าเขาอยู่ในฟิตเนสเฟิร์สอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออเนี่ยอยู่บนเทรดมิลกำลังแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยจิมเดย์โฆษณาเขาได้นะครับเออแล้วผมพูดชื่อแบรนด์ทำไม
เออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอชิ้นไหนน่าสงสัยอย่างเงี้ยน้องหมาเขาก็จะนั่งลงเลยแล้วเขาก็จะหยุดสายพันธุ์ทั้งหมดแล้วก็เอาของชิ้นนั้นออกมาตรวจเออซึ่งเราก็คิดว่าอีกหนูไม้พระจันทร์เราก็คงผ่านโปรเซสนี้มาเหมือนกันไม่ได้เออน้องหมาอาจจะแบบโอ้กลิ่นทุเรียนมันแรงโอ้แต่ถ้าหมาพวกนี้ที่หมาขึ้นสายพันธุ์นี่สงสัยหางด้วนเหมือนเราบ้างเนี่ยทำไมอ่ะโดนสายพันธุ์ดูดหางเข้าไปเพอร์เจอร์สายพันธุ์เขาปลอดภัยเนาะไม่งั้นของแบบก็คงพังแล้วแหละแต่ anyway ที่เราเห็นนะก็คือแบบว่าที่เราบอกตอนแรกว่าเวลาเขาตรวจอะบางทีอะเขาแบบตัดของแบบเหมือนตัดขาอะไรเงี้ยเขาออกมาดูเลยว่ามีสอดไส้ไหมมีอะไรไหมใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีเขาเรียกนะไม่มีของผิดกฎหมายที่ซ่อนมาจริงๆอะเขาก็พยายามเสียบกับเขาไปใหม่เลยเฮ้ยแต่บางทีมันแบบเขาตัดมันเนียนมากเลยท่อออกเลยนะคือเหมือนบางทีเราเห็นเหมือนเป็นท่อไอเสียส่งมาอย่างเงี้ยเขาตัดครึ่งนึงใช่ดิคนเราที่เรารู้เราเห็นเราดูมาบ่อยในรายการเนี้ยคนชอบส่งยาในพัทยาที่เนี้ยขายได้ราคาแพงมากมันคุ้มนี่ก็เสี่ยงใช่ใช่เหมือนเอายาเอาแอมเอาอีเอาอะไรเงี้ยยัดท่อยัดพวกแบบที่นี่เขาจะเรียกว่านาโคติกป่ะนาโคติกใช่ก็คือรวมรวมหมดอ่ะจะส่งอะไรเข้ามาเออนั่นแหละก็คือของยานายก็คือที่ถูกเทสอะมันก็จะพังเลยแต่เราก็ไม่รู้อะไรจากไหนเขาไปดีลกันยังไงนะจะมีประกงประกันหรือแบบชดใช้ให้เราเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าในเคสที่มันโชว์ในรายการส่วนใหญ่ที่เป็นเกี่ยวกับพัสดุอะจะเจอเขาเหมือนเขาเช็คแล้วเช็คอีกนะเขาอาจจะเอ็กซเรย์เราด้วยนะก่อนที่เขาจะตัดไม่ใช่แบบอยากจะตัดก็ตัดนะใช่คือเขาจะหมาใช่พลิกขึ้นมาเอาชิ้นนั้นอะไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์หรือจะเป็นเครื่องแบบเสียงแน่นอนเห็นที่มันเป็นยีสต์แมปอะมันจะตีเลยนะว่าแบบอันนี้นาโคติกนะอะไรไม่อันนั้นยังอันนั้นเหมือนแค่แบบสงสัยก่อนดูเป็นแอร์เรียสีอะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วเขาก็โอเคทีเนี้ยสเต็ป2ก็น่าสงสัยละขั้น2เขาก็ไปเช็คอีกทีก็คือตัดแล้วก็ถ้าเจอผงเจออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันดูเป็นแมททีเรียลแปลกปลอมในของชิ้นนั้นอ่ะเขาก็จะเอาแมททีเรียลนั้นอ่ะไปใส่ในถุงที่เขามีสารเอาไว้ตรวจอ่ะที่เป็นของเหลวนะแล้วก็เขย่าแล้วก็เขย่าใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็ถ้าแบบตรงตามที่เขาสงสัยอะไรเงี้ยก็โดนไปถ้าหลายคนอยากรู้ว่าเขาทำยังไงก็ breaking bad ที่เขาโฆษณาหลายอย่างแล้วนะไม่ใช่เราดูของก็ดีแล้วก็แนะนำกันไปนั่นแหละอันนี้ก็แบบเป็นทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่ของรายการเรามาให้ดูอะไรเงี้ยเท่าที่เราเห็นอะบางเคสก็รอดนะแต่ไอ้พัสดุเนี่ยส่วนใหญ่ที่เอามาดูไม่รอดเพราะว่าเขาจะโชว์ตัดให้ดูแต่ว่าที่เป็นคนอะบางเคสก็รอดบางเคสก็ไม่รอดอะไรเงี้ยบางคนทำผิดแค่นิดหน่อยแบบรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเป็นเคสไปก็คือบางคนเขารู้ว่าแบบว่าเฮ้ยแบบจริงใจจริงจริงไม่รู้จริงๆก็จะแบบมีวอร์นิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปแล้วแต่ความซีเวียของของที่ผิดที่เอาเข้ามาและเจตนาที่เอาไปเจตนาแล้วก็อยู่ลายไหมใช่ใช่ซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าการได้วีซ่าเข้ามาในออสเตรเลียไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศได้นะอ๋อถ้าเกิดอยู่ทำอะไรผิดเขาก็ส่งกลับเลยเขาก็ส่งกลับแบบ next flight อะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมแบบโดนแบนด้วยอาจจะโดนแบน3ปี5ปีก็ว่าไปโอ้ซึ่งแบบไม่คุ้มอะเอาจริงๆเราว่ามันไม่คุ้มโคตรไม่คุ้มถ้าเกิดอยู่จะพยายามสนีข้าวสารหรือหมูหยองหมูแผ่นออกมาหรือแม้แต่น้ำพริกหมูหยองแล้วไม่หมูแผ่นไม่น่าได้ข้าวสารจะไม่ได้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันก็เช็คกันดีๆละกันเอาเป็นว่าเราก็ถือว่าเราไม่รู้ละกันเราแค่มาเล่าให้ฟังอย่างเราบอกอ้าวแล้วคนออสรอดหรออะไรเงี้ยไม่มีประเทศไหนถูกส่งกลับไปนี่ส่งไปดาวอังคารหรออะไรเงี้ยก็คนออสก็โดนเหมือนกันก็โดนตามกฎหมายที่นี่อ่ะว่าจะลงโทษอะไรยังไงซึ่งเราก็ว่าเป็นรายการที่มีความรู้ได้ความรู้ดีนะทำให้รู้ว่าเคสไหนเป็นเคสไหนแต่ว่ามันก็ดาบสองคมอ่ะก็พอเรารู้เยอะเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังต้องดีไม่ใช่เราคนอื่นที่เป็นมิจฉาชีพคนที่เขาเป็นมิตรอ่ะมิจฉาชีพมิจฉาไม่ใช่มิจฉาชีพบางทีก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่ทำให้เขามีความรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเธอมีเคสอะไรที่เธอจำได้ป่ะจากรายการเนี้ยก็มีจำได้ว่ามีคนที่บินผู้ชายคนนั้นบินไปไหนสักที่เวียดนามวันนั้นจำได้คือคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น PR หรือเป็นซิติเซนด้วยแล้วนะเป็นซิติเซนนะจำไม่ผิดแสดงว่าถือพาสปอร์ตออสเตรเลียใช่แล้วก็บินไปเวียดนาม4วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนบินออกคือที่เนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า tourist tax refund ก็คือพูดง่ายก็คือแท็กฟรีนั่นแหละเคลมแท็กซ์ได้ดีกว่าเคลมแท็กก็คือที่เนี้ยจะมี consumer tax อยู่ที่ 10% ใช่ 10% เรียกว่า GST ใครก็ตามที่จะเดินทางนอกประเทศอ่ะสามารถเคลมเอา 10% เนี้ยคืนมาได้มันไม่ใช่ 10% พอดีเป๊ะๆหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่า roughly คืนมาได้อันนี้รวมทั้งคนออสด้วยนะเพราะว่าอย่างไทยอย่างเงี้ยถ้าถือพาสปอร์ตไทยไม่สามารถเคลมได้แต่ว่าออสเตรเลียคนถือพาสปอร์ตออสก็เคลมได้แค่มั่นใจว่าออกนอกประเทศแล้วก็ใครก็ตามที่ออกนอกประเทศให้เอาของนั้นกลับมามีลิมิตก็คือถ้าเอาของนั้นอ่ะกลับเข้ามาแล้วโทของน้อยกว่า900เหรียญนะเอาเข้ามาได้แต่ถ้ามันเกิน900เหรียญนะไม่ได้ต้องจ่ายแท็กเจ้ากรรมไอ้ผู้ชายคนนี้จำได้ว่าซื้อนาฬิกาหรูยี่ห้อนึงเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวผมเที่ยวไปโฆษณาคนหนึ่งเอาเป็นนาฬิกาหรูไฮเอนอะไรอย่างเงี้ยยี่ห้อนึงเป็นล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงต่อซื้อหลายเรือนด้วยไม่ใช่เรือนเดียวอาจจะไม่ได้หลายเรือน2เรือน3เรือนโนฉันเห็นแบบเปิดมาแบบเป็นกล่องเลยกล่องละเรือนไม่ใช่กล่องละเรือนไม่ใช่แล้วนะขนมมีหลายเรือนประมาณ3-4เรือนเออเอาไว้ส
สัตว์ที่เหลือละกันที่เราเห็นเขาก็เคลมทั้งหมดเลยนะก่อนออกไปแล้วก็ไปแค่4วันกลับเข้ามาพร้อมของทั้งหมดรู้สึกว่าไม่ใช่ครั้งแรกของฮีด้วยที่ทำอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วครั้งเนี้ยฮีก็โดนเรียกสัมภาษณ์โดนเรียกเปิดให้ดูให้เปิดให้ดูของแล้วก็สัมภาษณ์อะไรเงี้ยโดนคุยโดนแบบนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายอ่ะฮีก็ต้องแบบเสียทั้งต้องจ่ายเนาะต้องจ่ายทั้งภาษีของทั้งหมดไม่รู้โดนย้อนหลังด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เสียค่าปรับเพิ่มแบบถึงยูเป็นคนที่นี่อยู่ก็โดนอ๋อแล้วมีนึกออกอีกอย่างนึงก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะแบบก็นี่แหละพวกที่ชอบไปเทรคกิ้งมาไปเดินป่าเดินเขาเงี้ยเขาก็จะแบบถามว่ามีดินติดอุปกรณ์ไหมเต็นท์รองเท้าหรือไม้เทรคกิ้งอะไรเงี้ยแบบบางทีเขาใช้ออกมาดูแบบเฮ้ยมันมีดินมีโคลนมีกราสซีดอะไรไหมเงี้ยเขาก็จะแบบถ้าไม่สะอาดพออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ผ่านอ๋อใช่เพราะว่าในใบเอคนเข้าเมืองอ่ะมันจะมีคำถามอยู่ถ้าเกิดว่าใครเคยมาออสเตรเลียมันก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณได้เข้าไปในฟาร์มในป่าหรือว่าไปสัมผัสเฟรชวอเตอร์นี่เรียกอะไรน้ำแบบบริสุทธิ์ธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเปล่าเป็นเขื่อนเป็นน้ำตกเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในป่าในเขาอ่ะหรือในเขตฟาร์มอะไรเงี้ยแบบในช่วง30วันที่ผ่านมาไหมก็อย่างที่เราบอกตอนต้นนะว่าที่นี่พวกสัตว์พวกคือแหละมันเซนซิทีฟมากกับของแปลกปลอมของเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเอเลนเนตเขาเลยจำซีเรียสกับเรื่องนี้ใช่เขาก็จะเช็คเขาจะถามทีนี้นึกออกมีที่เป็นเทสคนไทยอ่ะที่ออกรายการด้วยนะเฮ้ยเราไม่รู้ข้อแล้วกันจำรายละเอียดมากไม่ได้ก็คือเป็นคนไทยรู้สึกจะเป็น2พี่น้องเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียแล้วก็อ้างว่าเขามาเรียนเป็นนักเรียนแต่ว่าเขาคงมีอะไรน่าสงสัยอ่ะก็โดนจับแยกห้องสัมภาษณ์อ๋อฟังดูคุ้นๆฟังดูคุ้นๆเนี่ยฟังดูคุ้นๆแต่ผมไม่ได้เข้าห้องเย็นนะครับต้องขอย้ำแล้วก็คนนึงอ่ะปฏิเสธทุกอย่างเลยบอกว่าเฮ้ยมาเรียนจริงๆแล้วถามว่ามาเรียนแล้วไปอยู่ไหนอ้าวอยู่ฟาร์มอ้าวแล้วมาเรียนแล้วไปอยู่ฟาร์มเขาบอกอ๋อไปดูงานไปแบบเรียนการเกษตรหรือเปล่าน่าจะเรียนภาษาหรืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าฉันไม่รู้กันว่าเขาเรียนอะไรแต่เขาก็สงสัยว่าอ้าวเราถ้ามาเรียนไปอยู่ฟาร์มแล้วเรียนอาทิตย์ละกี่วันเรียนอาทิตย์ละวันเรียนอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันเอาแล้วที่เหลือทำอะไรไม่ทำอะไรเอาแล้วอยู่ฟาร์มไม่ได้ทำอะไรหรอไม่ได้ทำไม่ทำไมไปนั่งดูเขาทำงานเรียนรู้ไปนั่งเรียนรู้แต่ไม่ได้ทำตอนที่ก็แม่งแม่งแล้วอีกคนนึงว่าไงเฮ้ยแบบ อยู่ฟาร์มไม่ทำอะไรไม่เมคเซนส์ว่ะอ่ะงี้เดี๋ยวรอก่อนแล้วก็ไปคุยอีกคนอีกคนแบบบอกหมดเลยจ้าอ๋อแบบ be honest ส่วนแบบฉันถูกจับได้แล้วอะไรเงี้ยบอกหมดทุกอย่างแล้วที่เลยกลับมาเฮ้ยเรื่องไม่ตรงกันนะ your sibling อ่ะอีกห้องนึงอ่ะไม่ได้บอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าอยู่มาทำงานนะมาทำงานฟาร์มนะอยู่จะว่าไงเขาบอกว่าไม่มีคนมาโนคอมเมนต์อ่ะไม่มีอะไรละแต่เราอยู่ยอมรับตามนั้นโอเคผมว่าได้ตีตั๋วกลับเลยใช่ยาวเลยก็คือ next flight กลับเลยแล้วไม่แน่ใจว่าจะถูกแบนหรืออะไรอย่างงี้ด้วยมั้งแล้วรู้สึกว่าสองคนนั้นคงไม่เป็นพี่น้องกันอีกแล้วล่ะอันนี้ต้องกลับไปเขียนอันนี้ไม่แน่ใจ family drama เธองงป่าวว่าแบบอ้าวมาเรียนภาษาแล้วภาษาเขาไม่ได้แล้วมาอย่างงี้จะแบบคุยกับตม.รู้เรื่องหรอก็ปกติมันไม่ต้องคุยป่ะแล้วทำไงอ่ะเขียนจดหมายเหรอไม่ต้องคุยไม่รู้ดิได้ไงอ่ะคือเขาพวกเนี้ยเขาจะมีบริการล่ามดู border security มาตั้งหลายครั้งน่าจะรู้ก็จะมีล่ามหรือว่าเขาคุยGoogle Translate No เขามีล่ามเขาจะถามแบบอยู่สะดวกที่จะคุยเป็นภาษาอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบความเป็นความตายไงจะได้เข้าไม่เข้าประเทศอะไรเงี้ยแล้วกระทบกับประวัติอยู่ด้วยไงเขาบอกว่าจะเล่าภาษาที่เขาจะโทรศัพท์ผ่านอีกคนนึงก็จะเปิดผ่านสปีกเกอร์ใช่เอาที่อยู่สบายใจที่สุดเลยพูดแบบจากใจได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็คือล่ามก็จะถูก provide by government เราไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะไม่ต้องจ่ายเป็น service ของเขาดังนั้นคุ้มเลยปกป้องประเทศคุ้มคุ้มดีบินมาคุ้มได้ใช้ล่ามที่นี่ด้วยไม่ต้องเสียสักแรงเลยคุ้มครับคุ้มจริงก็เนี่ยเท่าที่เราเคยดูแล้วถ้าจำไม่ผิดที่นี่ก็จะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรด้วยก็คุ้มน้ำเย็นไม่ต้องแก้วไม่ต้องเสียสักบาทนึงคุ้ม hospitality แต่เนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเธอคิดว่ามันโอเคปะวะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่เธอโดนอย่างเงี้ยเธอก็โดนเอามือถือไปดูผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับใช่หรือว่าเวลาถูกสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรื้อของทุกอย่างเอามือถือเราไปดูคือเธอว่าเธอมันโอเคกับ privacy ของเธอปะผมว่ามัน2ส่วนนะก็คือ1คือมันคือเรื่องของsecurity มันก็สำคัญแล้วอีกอย่าง2ก็คือเราอยู่ในเขาเรียกอะไร jurisdiction ของเขาเนาะเราอยู่เหมือนเราเหยียบแผ่นดินเขาแล้วอะกฎหมายที่ประเทศนะเขาว่าไงเราก็คงต้องว่าตามล่ะครับเราจะไปมีสิทธิ์อะไรมากกว่าถูกป่ะจริงๆเราก็เห็นด้วยนะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนเราเดินเข้าบ้านคนอื่นเราก็ต้องตามกฎของเจ้าของบ้านนะเนาะใช่แต่เข้าใจว่าที่แต่เจ้าของบ้านแบบที่เป็นเพื่อนเราก็คงไม่แบบเฮ้ยวันนี้เอาอะไรมาขอดูกระเป๋าหน่อยสิที่คุณที่อยู่ถามผมว่ามันลึกกว่านั้น
ก็คือยูกำลังบอกว่าเขา invade your privacy หรือเปล่า as a human ใช่ไหมใช่สมมติยูมีภาพลับของแฟนอยู่ในเครื่องเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงแต่ว่าอันนั้นก็ผิดกฎหมายมันก็ pornography ผิดกฎหมายหรือเปล่าวะเราไม่แน่ใจเรื่องส่วนตัวต้อง under age ต้อง under age ถึงจะผิดกฎหมายถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าไปเช็คเอาละกันมันก็กึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่าประเทศนี้ทำสงครามกับ terrorist เขาก็ต้องปกป้องประเทศเขาพลเมืองของประเทศเขามันมีหลาย matter ใช่คือใช่คืออย่างประเทศเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ประกาศสงครามหรือว่าไปไฟใน terrorist war อะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องอันนี้มากแต่ว่าสำหรับประเทศนี้เนี่ยเขามีการก่อการร้ายเขาก็ต้องปกป้องประเทศเขาอันนี้ก็อาจจะ outweigh คำว่า outweigh ก็คือเหมือนแบบอาจจะเหนือกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีอำนาจเหนือกว่า your แบบว่า privacy ความเป็นส่วนตัวใช่แน่นอนอันนี้ก็เลยลามไปถึงอีกเรื่องนึงเราคิดได้ว่าแล้วมันจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ในฐานะของการท่องเที่ยวป่ะเอาง่ายๆนะผมว่า90เกินเกิน9เดี๋ยวที่มันมีเคสที่ไทยอ่ะนึกออกป่ะที่โดนตม.เกาหลีส่งกลับประเทศเขาเลยเกิดกระแสแบนเกาหลีอย่างเงี้ยแล้วเธอคิดว่าสมมติว่าถ้าประเทศอื่นอ่ะมีเคสเลสมาเอาจริงๆอ่ะแค่อยู่ดูแบบ border security อ่ะส่งกลับไม่รู้กี่เคสอ่ะก็ถามก่อนว่าแล้วประเทศนี้เขาแคร์ไหมล่ะผมว่าเขาไม่แคร์เพราะว่ากฎหมายก็คือกฎหมายถูกป่ะเขาทำตามหน้าที่คนที่ทำตามหน้าที่ผิดด้วยหรอกฎหมายว่าไว้ชัดเจนคุณปฏิบัติตามหน้าที่เราว่ามันก็แฟร์นะเรื่องมันคือหน้าที่ที่อยู่ต้องแคร์เรียลนี่คือแบบว่า their own country ถูกใช่คนที่ทำผิดต่างหากล่ะที่ต้องเชมแต่เราว่าทางนี้ทางนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับ how they behave ด้วยนะหมายว่า as เจ้าหน้าที่นึกออกป่ะแบบ how friendly เนี่ยคือเข้าใจได้ว่า how professional ไม่ใช่ how friendly ฉันพูดผิดเพราะว่าอยู่กำลังปกป้องประเทศอ่ะอยู่จะไป friendly มันก็ไม่ถูกไม่ต้อง friendly คือทำหน้าที่แค่แบบใช้โทนเสียงที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังถูกดูถูกอยู่อะเข้าใจใช่ปะเอาง่ายๆเลยเคสนิวซีแลนด์ที่เราไปกันมาเรารู้สึกว่าเขาเข้มนะเขาเข้มมากแต่ how they talk to us อะวิธีที่เขาคุยกับเรา friendly and welcoming friendly welcoming แต่ใช่ปฏิบัติตามกฎแต่ไปรูใช่อย่างเงี้ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรองเท้าเดินป่าใช่ปะที่ออสเตรเลียคือเราอะเคยไปเดินป่าเราสองคนอะเคยไปเดินป่าที่นิวซีแลนด์แล้วเราอะมีรองเท้าไฮกิ้งเอาไปกันแล้วทีเนี้ยเขาก็จะถามว่าอามาทำอะไรแล้วมาเดินป่าละมีอุปกรณ์เอามาไหมมีอะไรบ้างมีรองเท้าไฮกิ้งแล้วไฮกิ้งเหมือนเราได้ยินคำว่ากล้วยอ่ะตอนเราไฮกิ้งเหรอหยิบออกมาดูเอามาดูซิสะอาดไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนั้นเราแวร์แล้วเราล้างไปแล้วเราขัดพื้นเราล้างไปแล้วใช่แล้วเขาเห็นเขาแบบเหมือนใส่หน้าแบบสาดไม่พอใช่ใช่เราไปเดินกัน2ครั้งก็คือไอ้ครั้งเนี้ยที่เราจะเล่าคือครั้งที่เราไปเกาะเหนือไปออกแลไปลงที่ออกแลนด์เราก็เฮ้ยเราก็ทำความสะอาดกันมาระดับนึงนะเพราะเราก็ต้องเก็บรองเท้าในบ้านอะไรอย่างงี้พอไปถึงเขาก็ดูตามซอกอ่ะซอกรองเท้าอ่ะหยิบแว่นขยายออกมาส่องกันเลยไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาแบบพลิกดูเลยอย่างเงี้ยแล้วดูทุกซอกดูทุกร่องของใต้รองเท้าอ่ะว่ามีแบบเศษหินเศษดินอะไรติดเอาไหมกราสีดเราสรุปคือของเธออ่ะผ่านแล้วของฉันอ่ะไม่ผ่านเราอ่ะก็เราอ่ะครั้งแรกแล้วเราเจอครั้งแรกไงแล้วตกใจเขาจะทิ้งรองเท้าฉันไหมจริงๆนะแป๊บแรกที่มันหัวเลยกลัวเขาจะทิ้งรองเท้าใช่แป๊บแรกที่มันหัวเลยเขาจะทิ้งรองเท้าใช่ไหมค่ะป่ะยูจะเดินรองเท้าป่าเดินเท้าป่าไปไม่ฉันต้องซื้อคู่ใหม่ไหมไงนึกออกเพราะว่าการเดินป่าถ้าคนที่เดินอ่ะจะรู้ว่ารองเท้ามันต้องเบรกก่อนแล้วถึงจะเดินได้นึกออกป่ะการเบรกรองเท้าก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรใช้ให้มันคุ้นกับเท้าใช่ใช้คุ้นกับเท้าเพื่อไม่ให้เกิดอาการรองเท้ากัดหรือเกิดบิสเตอร์อ่ะบิสเตอร์คือตุ่มน้องเหรอตาปลาวะหนังคุ้มพองอ่ะเวลาเดินอ่ะเราก็แบบยาต้องทิ้งรองเท้าวันนี้เขาแบบขอรองเท้านี้นะโอ้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปล้างให้แป๊บนึงเอาไปขัดให้อย่างดีไม่เขาไม่ขัดแต่ว่าเขาใช้พวกไอ้ที่ฉีดน้ำแรงดันสูงอ่ะรอไม่รู้ว่าเขาบอกเดี๋ยวมาแป๊บนึงขอรองเท้าไปด้วยกลับมาเฮ้ยโอ้โหแบบใส่ถุงพลาสติกมาให้อ่ะเปียกโชกทั้งถุงแล้วอ๋อไปล้างให้เปียกข้างนอกนะไม่ได้ขัดข้างในให้แบบว่าโอ้ข้างในรองเท้าเปียกข้างในรองเท้าก็เปียกหมดเลยเว้ยคือเปียกแบบเปียกโชกเลยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกที่มีตานิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ยื่นมาให้แล้วบอกอ่ะจ่าละเอาเข้าไปใช้ได้อ๋อดีว่ะมีคนเอาความสะอาดรองเท้าให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเราไปกันทางที่2เราไปเกาะใต้ก็คลีนหนักกว่าเดิมใช่แต่ว่ามันคนละแอร์พอร์ตแล้วเลยคิดว่าแล้วแต่คนด้วยที่เจอคนที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้ส่องเราเขาอะไรเขาก็ถามว่าเอามาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ดูนิดนึงแล้วก็ปล่อยผ่านคือก็ต้องบอกว่ากฎมันก็มีกฎมันก็มีรูอยู่แต่ว่าไอการแคร์เรียลมันก็แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ approach อยู่ด้วยว่าเขาจะยังไงอะไรยังไงใช่ใช่เหมือนเคสเรื่องอาจจะคล้ายๆกันแต่ต่างเจอเจ้าหน้าที่ต่างกันต่างเวลาต่างสนามบินเอาคำก็อาจจะต่างกันใช่ใช่พูดดีว่ะทอมมี่วันนี้เธอพูดดีเนาะดูมีสาระว่ะมุกก็มีสาระก็ได้
เออแล้วมีอะไรจะฝากอีกไหมเอ้ยนี่เราก็จบยังเพลงขึ้นหรือยังเนี่ยอ้าวไม่มีเพลงตม.เรื่องตม.ประเทศอื่นๆจริงๆก็มีนะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆเธออ่ะเพราะว่าเราก็เคยไปKK มาเหมือนกันอายุก็ไป KK มาใช่เราไปคนละรอบเราไปมาก่อนแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าจริงๆอ่ะนอกเหนือจากอินดิวิดวลแล้วว่าใครทำตามกฎแค่ไหนหรือเอาของเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราว่าพาสปอร์ตมันก็มีผลนะพาสปอร์ตพาวเวอร์นะเออเธอคิดว่าเธอเขาไม่มีผลป่ะโอ้แน่นอนอยู่แล้วพาสปอร์ตอ๋อใช่เพราะเมื่อกี้ก็เธอเล่าว่าแบบว่าตอนที่ไปเคเธอโดนถามแต่เธอตอนนั้นแวบแรกเธอคิดว่าเพราะเธอถือพาสปอร์ตที่เธอถือหรือเปล่าก็เลยแบบโดนก็คิดว่าเป็นไปได้ด้วยนะมันคงน่าสงสัยแหละใช่เราอะเราก็เจอฮะแต่ว่าเราไม่โดนก็คือเหมือนแบบมาคุยกับเพื่อนที่ไปทริปเดียวกันก็คือเราอะบินไปจากออสเตรเลียแล้วตอนนั้นเราถือพาสปอร์ตออสเตรเลียเข้าไปถึงดึกเลยอะเราเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับว่าอะเอามาพาสปอร์ตมาอยู่กี่วันอะโอเคปั๊มผ่านแล้วก็เดินเข้าไปเลยเชิญเลยแบบเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวเออในขณะที่เพื่อนเราอะที่ตามไปจากไทยเขาถือพาสปอร์ตไทยกันเออแล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มด้วยนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงขากันเออเราเพื่อนผู้หญิงเราอะเขาโดนถามมากับใครที่ไหนกี่วันพักที่ไหนคือโดนถามเยอะอ่ะฟังคุ้นๆเหมือนผมเลยเนี่ยเออแล้วเขาว่าเหมือนอารมณ์ว่าคิดว่าน่าจะเป็นห่วงแล้วเลยถามเราว่าแบบเออเราโดนไหมอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยแบบเราไม่โดนเลยเราบอกเราผ่านเข้ามาเลยอะไรเงี้ยนอกจากไอ้เรื่องบางเรื่องอ่ะที่เราคอนโทรลได้อย่างที่ว่าเราเอาของอะไรเข้ามาบ้างหรืออะไรเงี้ยหรือเจตนามันก็มีบางเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้อย่างเช่นพาสปอร์ตแต่ว่ามันก็แค่ถูกถามอะไรมากขึ้นแต่ as long as เราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะใช่ใช่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันก็คือกึ่งเป็นแบบ inconvenient แหละแต่เหมือนเราโดน discriminate แต่ว่ามันก็คงช่วยได้เนาะก็รู้สึกแย่นะเออถ้าเราโดนแต่เราเลือกประเทศที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งตามนั้นนะเนาะเออเราว่าก็ตามนั้นเออก็สรุปว่าเนี่ยก็เป็นเคสที่เราเคยเจอมาเองก็เห็นช่วงนี้แบบเขาพูดถึงการเรื่องประสบการณ์กับตม.เราก็เลยเอามาเล่าเคสที่เราเคยเจอกันมาเล่าให้ฟังก็นี่ขนาดเราเป็นคนดีนะอยู่ในแบบตามกฎระเบียบใครก็พูดชมเราก็ยังคนดีแล้วเราก็ว่าเราเป็นคนดีระดับนึงนะคือเรารู้ไงเราว่าเราก่อนแต่เขาประเทศไหนเราก็เช็คเราก็แบบไม่ทำผิดกฎเขาถูกป่ะก็ยังพอมีแบบประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คงไม่มีใครอยากมีประสบการณ์กับตม.ก็จริงเออเพราะว่าแบบถ้าแค่เดินทางมาประเทศออสเตรเลียมันก็เหนื่อยมากแล้วเพราะเราก็ค่อนข้างไกลจากที่อื่นนึกออกว่าเดินทางมาถึงเราก็อยากจะรีบๆผ่านออกจากสนามบินไปที่พักแล้วก็อาบน้ำนอนอ่ะหรือไปเที่ยวอ่ะนึกออกว่าไม่มีใครอยากมาเสียเวลากับตม.อ่ะจริงเหนื่อยเนาะมันเราไม่รู้ว่าเราจะเขามีเซอร์ไพรส์อะไรรอเราอยู่ใช่เพราะงั้นเนี่ยเราเลยมีเคล็ดลับมาแนะนำมีทริคมีเคล็ดลับเธอรู้ว่าเคล็ดลับคืออะไรซื้อประกันการเดินทางนะครับโฆษณาเข้าได้นั่นก็อย่างหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวกับตม.ไม่เกี่ยวกับตม.ไม่เกี่ยวกับตม.ผมไม่ถามว่าเอาประเทศเรามีประกันมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวใช่เคล็ดลับที่เราจะบอกก็คือก่อนเดินทางอ่ะควรจะตรวจเช็คข้อกำหนดของประเทศปลายทางก่อนหรือในบางกรณีอ่ะประเทศที่เราต้องต่อเครื่องเขาอาจจะมีกฎอะไรที่เราจะต้องแบบ follow ตามอะไรเงี้ยเพราะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่เราอย่างที่บอกอ่ะก็พาสปอร์ตที่ถืออาจจะมีผลกับการที่ถูกเรียกอันนี้ช่วยไม่ได้อันนี้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรไม่แน่ใจอ่ะก็ be honest ให้ซื่อสัตย์ถ้ามีอะไรไม่ชัวร์ก็ declare ไปดีที่สุดเพราะอย่างมากนะอย่างมากเลยจริงๆถ้ามันเป็นทิ้งของอยู่ใช่ถ้ามันเป็นของที่เอาเข้าไม่ได้เขาก็แค่ทิ้งไปไม่โดนปรับนะคือถ้าเราแบบผ่านช่องดีแคลร์นึกออกปะเราจะไม่โดนปรับก็หลายคนอาจจะเสียดายไงโอ้โหจะได้ขนมน้ำพริกแม่ไม่เกี่ยวบานาน่าเกี่ยวบานาน่ากูยังไม่ได้กินเลยแต่หลังๆอ่ะเราได้ยินมาว่าโปโนก็เอาเข้ามาได้นะคือเจ้าหน้าที่ที่แอร์พอร์ตมีความรู้มากขึ้นว่ากล้วยที่อยู่บนแพ็กเกจไม่มีกล้วยเหี้ยอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่เกี่ยวกับขนมที่อยู่ข้างในล้วนๆฉันอยากจะบอกว่าคนออกแบบแพ็กเกจขนมโตเกียวบานาน่ากรุณาเอากล้วยออกจากแพ็กเกจจะดีมากแล้วเป็นไงให้เป็น 3D เลยคราวนี้กล้วยลอยออกมาไม่ใช่แต่เอาเป็นว่า be honest เราดีแคลร์ถ้าเราไม่ชัวร์ใช่ครับก็เป็นว่าเรื่องที่เรามาเล่าวันนี้ค่อนข้างมีสาระอยู่นะโหโคตรมีสาระเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe รายการของเราได้จากช่องทางที่กำลังฟังอยู่หรือว่าถ้าอยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆของ Groove Studio ก็ฟังได้อีกจากทางช่องทางของ Groove Studio นะทั้งทาง Facebook YouTube Spotify แล้วก็ Apple Podcast กลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าบ๊ายบายค่ะบายI'm not afraid to die.
ว่าอยู่เมืองนอกสบายเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศของ Groove Studio เราได้พูดคุยกับคนหลากหลายเมืองหลากหลายประเทศนะจนกลายมาเป็นซีรีส์ชุดนี้สามารถติดตามได้จาก Apple Podcast Spotify และ Live Stream ผ่าน YouTube แล้วพบกัน